หาก็มาได้เนาะจังเป็นดนคิดฮอดเขาวะเออนี่ไอ้จอยจะคิดนั่นแหละเรื่องของไอ้ภูผากับนางเลดี้นะเรื่องใดล่ะเอ้าก็เรื่องที่ว่าเขาเจ้าเป็นคนหักกันหันเดโอ้สำหรับเรื่องนี้หันตัวคนสลัดคือไอ้จอยบ่ได้ดอกเพราะไอ้จอยฮู้ว่าผู้ผ่ากับเลดี้เขาบ่ได้ฮักกันแท้แต่ผู้ผ่าอยากกิดกันยานเลดี้มาฮักกับอ้ายซื่อๆตั้งแต่ฮู้จักเจ้ามาน่ะมีมือเดียวนี่แหละที่เจ้าว่าถึกใจข่อยที่สุดคันถึกใจจอยก็พร้อมที่จะเป็นคนของซารี่ได้นอกเรื่องแล้วแต่เฮากับประมาทบ่ได้แดเพราะว่า2คนนั้นน่ะมีโอกาสที่ฮักกันแท้ๆได้ฉะนั้นเฮาต้องมาร่วมมือกันแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะตอนนี้ยังคิดบ่ออกเถื่อเอาไว้มื้อหน้าอ้ายมาหาเฮาแล้วเฮาสิบอกว่าเฮ็ดจังได๋มื้อก่อนโอ๊ยห้องเอื้อยๆนี่อายุจักปีแล้วนี่24คิดว่า42ซะดอกเพราะว่าอยู่บ้านข่อยหั่นน่ะหัวล้านหัวเถิกแบบนี้น่ะกะเจ้าอายุ42มื้อละโอ้หลายพุ่นบ่และเอื้อยเด้เท่าใดแปดสิบสองสาวแปดกะลืนกันสี่ปีเป็นมูกันก็ได้บ่ต้องห้องเอื้อยดอกมันคือห่างเหินกันจังได๋บุแหละโอเคเลดี้เดือนหน้าเฮาจะมีงานบุญใหญ่ประจําบ้านก็คือบุญคูณล้านเข้าที่เฮ็ดให้พวกเฮาได้มีอยู่มีกินและได้รับผลผลิตที่สวยงามในตอนนี้พวกเฮาควรจะเฮ็ดหยังอยากให้ทุกคนได้ประกอบคําคิดคําเห็นเชิญเลยเสนอให้มีใจบ้าในตอนเช้าบ่ๆๆบ่เห็นดีเด้อสําหรับการอันใส่บาตรตอนเช้าหั่นนะเพราะจังได๋บ้านเฮามันก็ใส่บาตรในตอนเช้าทุกมื้ออยู่แล้วแต่เพื่ออยากให้บุญบ้านเฮามวลหั่นนะเฮาควรจะมีงานคอนเสิร์ตของจ้อยใส่นําหิ่งห้อยพับห้องว่ามั่นกันแน่นอนแม่นบ่บ่มักบ่มวลนกหูดุกดีขอเสนอให้มีการประกวดสาวประเภท2ฉันขอคัดค้านเอ้าถ้าประกวดสาวประเภท2ไอ้ดุกดีก็ได้แหละเนื้อหมดบ้านมีไอ้ดุกดิกคนเดียวเป็นสาวประเภท2นี่สั้นเฮาก็ต้องมาพยายามจัดงานแห่ที่ดาวหวงเข้าขึ้นใหม่แล้วซารี่ก็คิดว่าคนที่จะจัดงานนั้นก็คือเลดี้เอ้าข่อยบ่เกี่ยวอ่ะเจ้าบ่เกี่ยวจังได๋ในฐานะที่เจ้ามาอาศัยอยู่บ้านน้าหิ่งห้อยอยู่เจ้าก็ต้องเฮ็ดหยังเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านน้าหิ่งห้อยได้ละตัวขอโทษเด้อเป็นหยังเจ้าบ่เฮ็ดเองโอ๊ยข่อยเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าข่อยเป็นธิดาหวงเขาคนสุดท้ายข่อยต้องได้มอบตําแหน่งนี้เวียเลดี้ถ้าบ่แน่ใจอย่าหับปากเด็ดขาดได้บ่แน่ใจอย่าหับปากใส่เคยโม้ว่าเลดี้เฮ็ดได้ทุกอย่างเรื่องง่ายๆข่อยหับปากเลดี้จะฮู้บ่การจัดงานที่ดาห้องเข้าต้องมีแม่หมอผู้ที่ฮู้ดีในเรื่องเฮ็ดพิธีแม่หมอแล้วแม่หมอมันไผล่ะก็สิยากอีหยังเฮาก็เชิญเพิ่นมาเฮ็ดพิธีให้เฮาก็สิเป็นหยังแม่นบ่ล่ะอ
แม่หมอยอดฟ้าเป็นแม่หมอที่เก่งในเรื่องยาสมุนไพรและเพิ่นยังเป็นผู้ฮู้ดีในการเฮ็ดพิธีบุญคุณล้านเข้าโดยเฉพาะแม่นมดสูตรที่ดาฮ้วงเข้าซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของแม่หมอแต่เมื่อ5ปีก่อนมีเรื่องเข้าใจผิดกันแม่หมอเลยออกไปอยู่บ้านโคกกล้วยและแต่ละปีเมื่อมีงานพวกเขาได้ไปเสิร์ชแม่หมอมาเฮ็ดพิธีให้แต่แม่หมอกับบ่มาจักเทื่อเพราะเครียดน้อยใจที่5ปีก่อนชาวบ้านนาหิ่งห้อยบ่ยอมรับลาวผู้ผาฮอดตอนนี้นะก็ยังบ่เข้าใจว่าเป็นหยังชาวบ้านจึงบ่ยอมรับแม่หมอจนเฮ็ดให้เราเครียดเล่นเล่าก็บ่มาช่วยเฮ็ดพิธีจนฮอด5ปี5ปีเรื่องนี้ค่อยก็บ่ฮู้ถ้าจะอยากฮู้จะลองไปถามเราเบิ่งเอานี่ฮอดแล้วนี่ลงทําแม่แน่ใจว่าสิบ่ลงไปน้ํากันเรื่องนี้ข่อยซอยเจ้าบ่ได้เจ้าคือสิต้องซอยตัวเองแหละใจดําไปเอกก็ได้บ่ซวยเลยเนาะเลดี้หึเปลี่ยนใจวะบัวเจ้าลืมกระเป๋าเอาเป็นว่ามื้อค่อยมาหับเจ้าเด้อน้อยน้อยแม่นไผว่ามื้ออื่นว่าน้อยเอิ้นค่อยว่าแม่นแล้วแม่ของเจ้านะอยู่บ่แม่แม่แม่ค่อยว่าโอ้จะหมายถึงแม่หมอหั่นบ่แม่แล้วแม่หมอฮั่นแหละเราอยู่ทางระเบียงขึ้นไปหาเราโลดโอเคขอบใจมาเอิ้นเฮานัวได้จังได๋วะสู้ให้ได้เจอเด้อฮับฮ้องติดใจแน่นอนของเป้าหมายก่อนสลัดสบายดีแม่หมอมีหยังเว้ามาเมื่อกี้นะเจอลูกชายของแม่หมอลูกชายของแม่หมอนะหน้าตาดีดีคือแม่หมอเลยเนาะบ่แม่นลูกชายฉันก็แสดงว่าต้องแม่นน้องสายแม่นบ่บ่แม่นฉันก็แสดงว่าต้องแม่นหลานสายของแม่หมออย่างแน่นอนเลดี้มั่นใจผัวแม่หมอเองผัวว่ะเลดี้ว่าแล้วแม่หมอน่ะทั้งงามทั้งแข็งแรงบ่แปลกเลยที่แบบผัวของแม่หมอหน้าตาดีแบบนี้แล้วตัวเด้ได้ผัวจากคนล่ะ
ถามว่าได้ผัวจักคนเลยวะเฮายังเป็นโสดโสดบ่แปลกใจเลยว่าเป็นหยังจังบ่ได้ผัวอืมเฮาก็บ่ฮู้คือกันเฮาก็อยากฮู้คือกันแหละแม่หมอบอกเฮาได้บ่แล้วเจ้ามานี่นี่เฮ็ดหยังเฮาเว้ากงๆเลยเด้อเฮาเป็นตัวแทนจากบ้านน้าหิ่งห้อยมาเป็นคนเจ๋ละจ๋าอยากให้ค่อยไปเป็นหมอพรเฮ็ดพิธีที่ด่าห้วงเข้าแม่นบ่เอ้าแม่หมอคือฮู้ทุกปีถ้าแม่และยานี่จะต้องมีคนมาเสื้อเสริญข่อยเสื้อเสริญเสื้อเสริญให้ค่อยไปเป็นหมอพรให้แต่ว่าคำตอบมันก็คือกันกับทุกๆปีแสดงว่าไปปีนี้ค่อยบ่ไปแม่หมออย่าฟ้าปฏิเสธเลดี้มีคอเล็กเปลี่ยนดีๆมาให้หับห้องแม่หมอต้องถึกอกถึกใจอย่างแน่นอนคอเล็กเปลี่ยนน้องเอาสีหยังสีนั้นสีนั้นหั่นอ่ะสีนี้บ่เออๆหั่นแหละโอ๊ยบ่ๆเอาสีนั้นซะดุกดิกเห็นงามๆเด้อเอาสีนี้บ่โอ๊ยบ่ฟ้าบ่ฟ้าหั่นๆหั่นแหละตัวนั้นแหละ 2,000 กีบคอยๆเด้อดุกดิกหลายเรื่องหลายแท้เงิน 2,000 กีบนึงก็จมหยังเฮ็ดงามๆจะทาเล็บให้ข่อยนะโอ้ยกะกะจมว่าเมื่อหน้าก็มาสนับสนุนเอ้ยแดราคาก็ถึก 2,000 กีบงามอยู่บ่งามสาลีเจ้าคิดว่านางเลดี้หั่นน่ะสิไปเซิร์นแม่หมอได้อยู่อ่ะโอ้ยคันมาเฮ็ดได้ก็ถือว่ามันเก่งเติบล่ะแต่ถ้าเฮ็ดได้ก็ดีดีแน่ใดอุ้ยโอ้ยก็ดีเดี๋ยวดอกข่อยก็สิได้อำลาตำแหน่งนี้แล้วข่อยก็สิมีผัวได้จักก็ฮู้ว่าคนที่คล้องตำแหน่งนี้อยู่เพิ่นบ่ให้แต่งดอกโอ้ยบ่คิดเลยว่าสาลีสิเก่งแบบนี้ยิงกระทุนเถื่อเดียวได้ทั้งบักกล้วยมักแตงสุภาษิตอีหยังเจ้าบักกล้วยมักแตงบ่เคยได้ยินจักเถื่ออุ๊ยสุภาษิตของมังนะมักคือกันแล้วล่ะว่าแล้วๆเบิ่งแม่นางงามบ่ฮะคือเป็นจังซี่โอ้ยเอ้ยก็จัดให้น้องตามที่น้องเลือกละเด้นี่นะ3 4 4นี่นะรับเดี๋ยวนี้โอ้ยตายแล้วก็เวียนข่อยเนาะจมเป็นไรลุกดึกแล้วละบ่กี้นี่นะหัวคนเด้อแกแล้วแกแล้วลืมโตข้อแลกเปลี่ยนของเจ้าหันเป็นหยังว่ามาถ้าแม่หมอยอบไปเฮ็ดพิธีให้บ้านน้าหิ่งห้อยเฮาจะบอกเคล็ดลับความงามที่จะเฮ็ดให้แม่หมองามแบบนี้ตลอดไปเจ้าคิดว่าเอาเรื่องความงามมาอ่อยข่อยแล้วข่อยสิไปซั่นวะหึเจ้าคิดผิดแล้วแล้วตกลงแม่หมอสิเอาบ่เอาแต่ว่าข้อที่2ของเจ้ามาก่อนว่าแม่หมอสิพอใจบ่เดี๋ยวอย่าฟ้าวก่อนสิไปเว้าถึงข้อที่2นี่คือปึ้มบทสุดที่ด่าหวงเข่าเพื่อที่จะเฮ็ดพิธีนี้ต้องได้ใส่ปึ้มหัวนี้ถ้าแม่หมอเอาให้เจ้าโดยที่เจ้าบ่ต้องเอาปึ้มหัวนี้ไปนําเจ้าสิเฮ็ดแนวใดง่ายๆแม่หมอ
เพียงแต่เฮาเอาโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายแต่ละใบแต่ละใบแล้วก็แต่ละใบดิเยี่ยมเออท่านี้กัน